สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566เขียนโดยคุณชัชชรินทร์ชัยวัฒน์มานำเสนอครับด้วยเหตุเพราะสิ่งนี้จึงเป็นไปเวลาวัตถุใดๆจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปในแนวไหนต่อแนวไหนย่อมต้องได้รับแรงส่งแรงผลักแรงดันที่อยู่ในด้านตรงกันข้ามนั่นเองอันนี้ถือเป็นกฎธรรมชาติหรือกฎฟิสิกส์เอาเลยก็ว่าได้ดังเช่นกงล้อหนึ่งที่จะค่อยๆหมุนขึ้นย่อมหนีไม่ต้องพ้นอาศัยแรงส่งแรงผลักแรงดันจากภาวะที่กำลังหมุนลงนั่นแหละดังนั้นบรรดาความเสื่อมทั้งหลายที่เราท่านต่างมีโอกาสได้เห็นได้ยินได้ฟังอยู่ในทุกวันนี้ไม่ว่าระดับโลกหรือระดับชาวบ้านชาวช่องตั้งแต่เรื่องความเหี้ยมความโหดความไม่ชอบมาพากลไม่ถูกต้องเป็นธรรมของประมุขโลกหรือมหาอำนาจสูงสุดในโลกอย่างคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรอันศักดิ์สิทธิ์อย่างอิสราเอลที่มองเห็นชีวิตมนุษย์มนาไม่ต่างไปจากผักปลาไปจนเรื่องนักร้องดารานักธุรกิจนักการเมืองที่ดันไปสร้างความเฉาโชว์ด้วยเรื่องส่วนตัวด้วยความทุจริตประพฤติมิชอบต่างๆนานาในด้านหนึ่งมันคือความน่าทุเรศน่าเวทนาแต่ในอีกด้านหนึ่งมันคือแรงส่งแรงผลักแรงดันที่จะทำให้ความปรารถนาความต้องการต่ออนาคตเบื้องหน้าค่อยๆหมุนขึ้นหรือค่อยๆกระเสือกกระสนดิ้นรนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าความสุขสงบความถูกต้องเป็นธรรมให้จงได้ไม่ต่างไปจากสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ต้องการฆ่าใครและมิให้ใครฆ่าเราจนต้องหลบลี้หนีหายไปอยู่ในซอกเขาระหว่างเกาะหรือสุมทุมพุ่มไม้ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบรรยายไว้ในช่วงเหตุการณ์สัตว์ถันดอนกับอะไรทำนองนั้นจนกระทั่งเมื่อบรรดาความเสื่อมทั้งหลายล่วงเลยไปถึงขีดสุดหรือเมื่อการสังหารพร่าผลาญระหว่างกันและกันดำเนินไปจนครบ7วันความปรารถนาและความต้องการต่อศีลธรรมเบื้องต้นหรือข้อปานาติบาตมันจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการหมุนขึ้นไม่ว่าต่อตัวตนของตนหรือต่อสังคมทั้งสังคมนับจากนั้นจนค่อยๆนำไปสู่ยุคพระศรีอริยะจนได้เหตุที่ต้องนำเอาแนวคิดคตินิยมค่านิยมทำนองนี้มาพูดถึงกันอีกรอบก็คงไม่คิดที่จะเพ้อเจ้ออะไรให้มากมายหรอกท่านเพียงแต่ต้องการให้ลองใคร่ครวญพิจารณาถึงบรรดาความเสื่อมทั้งหลายด้วยความเข้าใจเข้าถึงเป็นสำคัญไม่งั้นโอกาสที่จะอกแตกตายหรืออาจเป็นบ้าตายย่อมเป็นไปได้ไม่ยากเพราะอะไรต่อมีอะไรมันช่างไหลลงรูดลงช่างต่ำต้อยต่ำตมต่ำเตี้ยเรียดยินเสียเหลือเกินตั้งแต่ระดับโลกจนถึงระดับชาวบ้านชาวช่องอย่างสังคมไทยของหมู่เฮาก็เถอะชนิดใครก็ตามที่คิดฝืนคิดจะต้านกับแรงผลักแรงดันอันทำให้เกิดการหมุนลงในลักษณะเช่นนี้มีแต่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหรือไปๆมาๆอาจถูกแรงดังกล่าวบดขยี้ให้ต้องตกเวทีประวัติศาสตร์หาเวทีรำวงยังไม่เจอเอาดื้อๆมีแต่ต้องอาศัยความเข้าถึงเข้าใจนั่นแหละเป็นข้อสรุปเป็นคำตอบเอาไว้โดยตลอดถึงพอจะมองเห็นความเป็นไปแห่งกฎธรรมชาติเห็นถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นรอบๆหรือเห็นถึงความมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นพันนั้นเองเป็นไปตามกฎอิทธิปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทที่ไม่มีข้อยกเว้นให้กับสิ่งใดๆเอาเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นอภิมหาจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรในแต่ละยุคแต่ละสมัยไปจนถึงตัวตนของตนของปัจเจกบุคคลในแต่ละผู้แต่ละนามซึ่งล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขเหตุปัจจัยอันว่าด้วยเหตุเพราะสิ่งนี้จึงเป็นไปด้วยกันทั้งสิ้นทั้งปวงดังนั้นเพียงแค่พรรคการเมืองที่แม้จะมีอายุยืนยาวมาเกือบศตวรรษจนเกือบทำให้เกิดการหลงคิดหลงเชื่อไปถึงขั้นว่าเป็นสถาบันทางการเมือง
ที่ไม่อาจโยกคลอนไม่ถึงกับล่มสลายลงไปได้ง่ายๆแต่สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมต้องเป็นไปตามกฎเหล็กแห่งธรรมชาติตามกฎอิทธิปัจจยตานั่นแหละไม่ว่าจะด้วยเหตุเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งที่เรียกว่าชวนว่าบัญญัติว่าอภิสิทธิ์จุลินสุดท้ายมันก็เลยนำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าเฉลิมชัยจนได้ด้วยเหตุนี้แทนที่จะไปเจ็บปวดรวดร้าวทรมานจิตกับความเป็นไปของโลกของธรรมชาติที่มันกำลังหมุนลงหมุนลงไปสู่ความเสื่อมอย่างทั่วถึงกันในทุกระดับสู้หันมามองหาคำตอบและข้อสรุปที่จะนำไปสู่ความเข้าถึงเข้าใจนำไปสู่การมองเห็นความเป็นไปแห่งอนาคตโดยระหว่างนี้จะต้องหลบลี้หนีภัยไปอยู่ในซอกเขาระหว่างเกาะหรือสุมทุ่มพุ่มไม้ใดๆหรือจะต้องลาออกกันไปเป็นรายๆหรือไม่อย่างไรนั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและเหตุปัจจัยของแต่ละคนแต่ละตนไปตามสภาพศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณชัดชรินทร์ชัยวัฒน์มานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty